มีมือถือ1เครื่องก็สามารถเล่น Facebook 2บัญชีได้มาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นนะครับให้กดเข้าไปที่ Facebook ตอนนี้เราล็อกอิน Facebook ไปแล้ว1บัญชีเราจะล็อกอินบัญชี Facebook บัญชีที่2เพิ่มนะครับให้กดไปที่คีย์3คีย์ทางด้านขวาบนต่อไปนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาจนเจอปุ่มออกจากระบบตรงนี้นะครับถ้าเจอปุ่มนี้แล้วนะครับแนะนำให้เพื่อนๆจำรหัสผ่านบัญชี Facebook บัญชีที่1นี้ได้ก่อนออกจากระบบทุกครั้งเมื่อจำรหัสผ่านได้แล้วนะครับให้เรากดออกจากระบบได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแนะนำนะครับให้กดบันทึกและกดออกจากระบบต่อไปนะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้กดเข้าสู่ระบบบัญชีอื่นหน้าต่อไปนะครับถ้าขึ้นหน้านี้เราก็ล็อกอินบัญชี Facebook บัญชีที่2โดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือว่าอีเมลในช่องข้างบนและช่องข้างล่างให้ใส่รหัสผ่านทำเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบนี่นะครับเราก็จะล็อกอิน Facebook บัญชีที่2เข้าไปในแอป Facebook เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้แอป Facebook ในมือถือของเพื่อนๆจะมีบัญชี Facebook ทั้งหมด2บัญชีนะครับเพื่อนๆ นะครับก็สามารถสลับการเล่น Facebook บัญชีที่1กับบัญชีที่2กันได้เลยนะครับให้เพื่อนๆ นะครับกดไปที่คีย์3คีย์จากนั้นนะครับให้มากดปุ่มนี้และกดเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook บัญชีที่1ได้เลยครับจากนั้นกดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับแนะนำให้กดบันทึกโอเคครับตอนนี้นะครับแอป Facebook สลับให้เรามาใช้บัญชี Facebook บัญชีที่1แล้วนะครับก็สลับง่ายๆเลยเนาะไหนเราลองสลับไปเล่นบัญชีที่2กันครับให้กดคีย์3คีย์กดปุ่มตรงนี้และกดเข้าสู่ระบบบัญชีอื่นเสร็จแล้วนะครับให้เลือกบัญชี Facebook บัญชีที่2และกดปุ่มเข้าสู่ระบบFacebook ก็จะสลับให้เราเล่น Facebook บัญชีที่2แบบนี้นะครับเพื่อนๆ นะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้สึกว่าไม่อยากสลับบัญชี Facebook ในแอป Facebook บ่อยๆนะครับในมือถือ Android นะครับส่วนมากเราสามารถเพิ่มแอป Facebook ขึ้นมาอีกแอปนึงโดยใช้การคลอนแอปได้นะครับวิธีการนั้นนะครับให้เราออกจากหน้านี้ก่อนเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าในมือถือต่อไปนะครับให้เลื่อนหาเมนูที่เขียนว่าแอปอันนี้นะครับมือถือแต่ละเครื่องอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันหลักๆแล้วให้เราดูไปที่แอปเนาะเมื่อเจอคำว่าแอปแล้วให้กดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้หาคำว่าโคลนแอปถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไปครับต่อไปนะครับให้เรามาเปิดโคลนแอป Facebook ขึ้นมาถ้ามือถือของเพื่อนมีแอปแชท Messenger เราก็สามารถโคลนแอป Messenger เพิ่มได้นะครับเมื่อทำในหน้านี้เสร็จแล้วให้กดออกจากหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้ไปหาแอป Facebook ที่เราโคลนไว้นะครับอันนี้นะครับมันจะมีหน้าตาประมาณนี้มือถือแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนๆ นะครับก็ไปหาแอป Facebook ที่เพื่อนๆได้โคลนไว้เมื่อเจอแล้วนะครับเราก็สามารถนำมาใช้งานได้เลยครับอาจจะลากมาไว้ที่หน้าจอแบบนี้ก็ได้เนาะเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่แอป Facebook ที่เราได้โคลนไว้และทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook บัญชีที่2ได้เลยครับทีนี้นะครับเมื่อเราล็อกอินบัญชี Facebook บัญชีที่2เสร็จแล้วเนาะเราก็สามารถสลับใช้งาน Facebook 2บัญชีโดยมี2แอปแบบนี้ได้นะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะสะดวกใช้แบบนี้มากกว่าเนาะโอเคครับและถ้าในกรณีที่เพื่อนๆ นะครับหาโคลนแอป Facebook ไม่เจอเราก็สามารถกดเข้าไปที่ Play Store เสร็จแล้วกดช่องค้นหาตรงนี้และพิมพ์ไปเลยนะครับว่า Facebook Live เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็กดเข้าไปตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นแอป Facebook ที่เข้ามาเสริมแอป Facebook ตัวหลักตัวนี้จะเป็นของ Meta ผู้พัฒนาเดียวกับแอป Facebook เลยนะครับทำให้บัญชีของเพื่อนมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนตรงนี้นะครับเราสามารถกดติดตั้งได้เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปหาแอป Facebook Lite ในมือถือได้เลยครับอันนี้นะครับเมื่อเจอแล้วก็ดึงออกมาใช้งานได้เนาะเสร็จแล้วนะครับให้กดเข้าไปที่แอป Facebook Lite และทำการเลือกบัญชีที่2ได้เลยครับโอเคครับถ้าทำเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานบัญชี Facebook บัญชีที่2ในแอป Facebook Live ได้เลยนะครับและก็จะมีอีกตัวหนึ่งเนาะจะเป็นแชท Messenger ตัวนี้นะครับเราก็สามารถสลับไปเล่น Messenger 2บัญชีได้นะครับให้เรานะครับเข้ามาที่แชท Messenger เสร็จแล้วนะครับให้กดคีย์3คีย์ตรงนี้และกดไปที่ไอคอนเลือกบัญชีเสร็จแล้วนะครับก็เลือกบัญชี Facebook บัญชีที่2ได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อและกดบันทึกข้อมูล
ทีนี้นะครับเราก็สามารถสลับเล่นแชท Messenger 2บัญชีนะครับในมือถือ1เครื่องได้เหมือนกันโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเล่นเฟซ2บัญชีในมือถือ1เครื่องหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ